ส่วนที่จันทบุรีครับเกิดเหตุการณ์สามีหึงโหดโอ้ช่วงนี้ทำไมเกิดบ่อยนะฮะแล้วหึงทำไมต้องโหดนี่หึงโหดครับบุกบ้านหมายทำร้ายร่างกายภรรยาภรรยาก็กลัวครับเขาก็ไม่ยอมออกมาจากบ้านใช่ไหมครับปรากฏสามีคนนี้โมโหครับทุบทำลายจุดไฟเผารถเก๋งแล้วก็หลบหนีไปครับนี่ฮะหลักฐานชัดเจนเลยทุบนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เลยครับหน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่เขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีครับทุบรถที่จอดอยู่หน้าบ้านไม่พอครับล้วงมือเข้าไปจนรถดังล้วงมือเข้าไปเปิดล็อกแล้วมุดเข้าไปทำอะไรเดี๋ยวเราดูนะฮะสักครู่เดียวจุดไฟครับจุดไฟเผารถครับจนไฟไหม้รถแล้วชายคนนี้ก็ค่อยๆเดินออกไปอย่างใจเย็นเคราะห์ดีเหลือเกินคุณผู้ชมเห็นไหมไหม้แล้วไฟมาแล้วแล้วพอรถดังแบบนี้แถวนั้นเนี่ยมีคนกลุ่มนึงเขานั่งกินข้าวอยู่เขาเห็นพอดีครับรีบมาช่วยกันดับไฟไว้ได้ทันครับโอ้โหนี่ก่อเหตุแบบอุกอาจมากแล้วนี่คือสภาพความเสียหายของรถยนต์ที่เขาทุบกระจกก่อนที่จะมุดเข้าไปจุดไฟเผานะฮะล่าสุดวันนี้ครับคุณอโนชาเจ้าของรถคันนี้ได้นำรถมาแจ้งความกับตำรวจสภาพรถอย่างที่เห็นเลยครับนี่ฮะเละครับนี่เท่านั้นไม่พอนี่มอเตอร์ไซค์โดนกรีดอีกครับเธอบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยคือสามีของเธอครับคบหากันมานานตั้ง24ปีคุณผู้ชมแต่ว่ามีประวัติติดยาเสพติดครับเคยถูกจับเข้าคุกมาแล้วด้วยแล้วพอออกมาเนี่ยก็ยังไม่เลิกพฤติกรรมการเสพยามีนิสัยหึงหวงมากถึงขั้นว่าเคยติด GPS ไว้ที่ตัวเธอเนี่ยคนซ้ายเนี่ยคุณอโนชาเนี่ยเจอติด GPS เลยนะอยากจะรู้ความเคลื่อนไหวตลอดเวลากลัวว่าอโนชาจะไปมีชายอื่นทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยเธอกับสามีเนี่ยทะเลาะกันหลายครั้งมากแต่ครั้งนี้เธอบอกไม่ไหวมันรุนแรงที่สุดตอนแรกสามีเนี่ยบุกมาที่บ้านคิดว่าจะมาทำร้ายร่างกายเธอแต่เธอไม่ยอมออกไปครับพอไม่ยอมออกไปปุ๊บสามีก็โมโหเอามีดกรีดเบาะรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เผาทำลายรถเก๋งครับหึงหวงพี่คือหนูมาค้าขายเนี่ยเขาก็ว่าหนูแบบมากว่าคนอื่นมาคบชู้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะประมาณนี้แต่คือแบบก็เนี่ยมาทำมาหากินอยู่กับลูกเนี่ยค่ะพี่เขาก็จะจับ GPS หนูตลอดเขาก็จะมาว่าหนูว่าลูกมึงไปอีกที่นึงมึงไปอีกที่นึงแบบเหมือนไปซื้อของลูกต้องเวียนรถไปจอดอย่างเงี้ยพี่หนูก็ต้องเดินซื้อของก็คือมันก็ต้องอยู่ห่างกับลูกอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเธอบอกว่าหลังจากนี้จะขอดำเนินคดีกับสามีคนนี้ให้ถึงที่สุดนะครับแล้วจะฟ้องหย่าด้วยอยากให้ตำรวจรีบจับตัวมาให้ได้เพราะกลัวว่าถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยเดี๋ยวจะโดนทำร้ายอีกครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้